ิล์มค่ะแล้วอยากจะบอกว่าวันนี้นะคะเราจะไปสยามกันค่ะแต่ว่าฟิล์มไม่ได้ไปคนเดียวนะคะฟิล์มไปกับป้านะคะอยากจะบอกว่าเรานัดกันตรงปากซอยบ้านฟิล์มใช่ปะแล้วก็ว่าจะแบบว่าขึ้นแท็กซี่แล้วทีนี้ไม่เอาดีกว่าค่ะช่วงนี้เราจนนะคะจนทั้งคู่เลยฟิล์มก็เลยบอกป้านว่าเดี๋ยวจะขึ้นรถเมย์นะคะแล้วก็ลงวงเวียนใหญ่ก็ลงวงเวียนใหญ่แหละวงเวียนใหญ่ตรงนู้นอ่ะแล้วก็เดินย้อนมานี่นะคะเพื่อไปขึ้น BTS วงเวียนใหญ่อีกรอบคือแบบเดินเหนื่อยอ่ะจริงๆฟิล์มคะหรอคะไม่ก็พยายามบอกอยู่ว่าถ้าเขาจะจอดตรงนู้นอ่ะมันก็ไม่มีป้ายเขาก็ต้องไปจอดตรงนี้นะคะเดี๋ยวมันไกลมากย้อนไปของนู้นเนี่ยแต่ตอนอยู่บนรถพี่บอกว่ามันเดินใกล้มากก็ใกล้เห็นป่ะเนี่ยข้างหน้าก็ถึงแล้วข้างหน้าก็ถึงแล้วจะบ่นทำไมได้หรือได้การที่เขาไม่ติดรถจนนะก็มันติดตรงที่เราจนนี่แหละเราก็เลยต้องเดินนะคะงั้นเดี๋ยวเราขอเดินไปเรื่อยแล้วก็ถึงที่เกณฑ์แล้วเราจะถ่ายกันต่อนะคะตอนนี้นะคะขึ้นมาที่ตรงสะพานช่วงทางเชื่อมระหว่าง BTS นะคะกับตรงถนนคนเดินถนนต้องเรียกว่าอะไรทางเท้าทางเท้าโอเคก็เดี๋ยวเราจะไปที่ BTS วงเวียนใหญ่นะคะสถานีนี้อีกไม่ไกลค่ะแค่เดินตรงไปเรื่อยๆนะคะ Next station มองไปข้างหน้าคือบอกเลยว่าหนทางยาวไกลมากเหนื่อยก็ขนาดขึ้นแท็กซี่อ่ะแล้วมาลงตรงวงเวียนใหญ่อ่ะผ่านตรงนี้ไปตั้งไกลแล้วถ้าเราเดินอ่ะเราลดน้ำหนักอุ้ยตอนนี้ก็ไม่มีอะไรให้ลดแล้วนี่คือหนทางของเรานะคะเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมไกลมากตรงนู้นอ่ะสุดตรงนู้นอ่ะถึงแล้วนะคะทุกคนเราถึงแล้วหลังจากที่เดินประมาณเกือบ 10-20 นาทีอ่ะกว่าจะถึงตรงนี้ก็หลังจากที่เดินมาตั้งนานนะคะแล้วก็ซื้อตั๋วเนาะแล้วก็จะไปสยามกันแล้วนะคะแล้วจะบอกว่าฟิล์มอ่ะเอากล้องมาแหละแต่ลืมหยิบมานะคะเราก็เลยต้องใช้โทรศัพท์ถ่ายคลิปนะคะในวันนี้แต่ไม่เป็นไรค่ะมันไม่ใช่ปัญหาเพราะเดี๋ยวฟิล์มจะพาทุกคนเที่ยวสยามค่ะก็ขึ้นมาที่รถไฟฟ้าแล้วนะคะแล้วก็ยืนค่ะเพราะไม่มีที่นั่งนะคะเครียดมากเลยไม่รู้ว่าต้องยืนถึงสถานีสยามหรือเปล่าอยู่ที่สยามแล้วนะคะฝั่งนู้นจะเป็นสยามพารากอนฝั่งนี้เป็นสยามสแควร์นะคะเดี๋ยวเราจะไปฝั่งสแควร์ก่อนเนาะป่ะเนาะใช่ไปเดินเล่นตามซอยก่อนแล้ววันนี้จะมาซื้ออะไรไม่รู้แล้วมีเงินไหมเยอะมากเท่าไหร่คะล้านหนึ่งพอไหมล้านหนึ่งนี่คืออะไรหน่วยเป็นอะไรเป็นบาทหรือเป็นกี่ซื้อได้แค่ล้านหนึ่งอ๋อซื้อได้แค่ล้านหนึ่งล้านหนึ่งคือพุ่งมา300ใช่ไหมล้านหนึ่งตัวหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยโอเคนะคะเดี๋ยวเราจะลงไปข้างล่างกันนะคะเพื่อจะเอาบัตรไปสยามไปสอดไปอะไรสักอย่างนั่นแหละแล้วก็ออกจากตรงนี้กันนะคะถึงสยามสแควร์แล้วนะคะเราก็จะไปเดินเล่นตามซอยนะคะเพราะว่าในนี้ยังไม่ค่อยมีอะไรค่ะเดี๋ยวเราจะแยกเข้าไปตามซอยแต่พี่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าซอยไหนมีอะไรนะคะเพราะพี่ไม่ได้ดูจากในไอจีพี่พาหลงในสยามไม่หลงค่ะเพราะเราเดินบ่อยนะคะแต่เดินบ่อยใช่ว่าจะจำทางได้ก็น่าจะหลงนิดนึงนิดนึงนิดนึงนี่ฝากอีฟแอนด์บอยก่อนไหมอีฟแอนด์บอยป้าเรากำลังเรียนอยู่เธอแต่งหน้ากันแล้วฝากขอเช็ดคิ้วสักทีได้ป่ะเมื่อกี้บอกว่าอะไรนะป้าใครจะแต่งหน้ากันล่ะถ้าเช็ดคิ้วนี่คือคิ้วจะหายธรรมชาติธรรมชาติมากเลยนะคะเดี๋ยวต่อไปนะคะเราก็จะข้ามถนนนะคะแล้วก็ไปเดินเล่นตามซอยกันฟิล์มจะพาป่านไปดูเสื้อผ้าทุกร้านนะคะที่มีฝั่งตรงข้ามเลยแค่ดูเดี๋ยวไม่ซื้อค่ะโอ้งกจริงๆนะคะทุกคนก็คือเดินมาสองพักใช่ปะเจอเคสโทรศัพท์แล้วป่านก็อยากดูเราก็จะพาป่านมาดูเคสนะคะป่านอยากได้เคสอะไรซื้อเลยซื้อเลยเนี่ยเลยใส่ได้ไหม
ไม่ได้ค่ะตัวเองใช้อะไรเจ็บตัวเองจะเอา X ไม่ได้นี่จากข้างบนไงมีแล้วอยากได้หน้าน้องคนนี้เจดีมันนี่ไงเจนนี่ใช้อ่ะอ๋อไอไข่ดาวเจนนี่ใช้ใหญ่มึงกิ้งมากอ่ะเดี๋ยวเราขอเลือกเค้กกันนะจ๊ะสรุปแล้วนะคะร้านเค้กเลือกอยู่ตั้งนานก็ได้คนละอันนะคะของพิมจะเป็นไลน์นี้ที่เคยแบบว่าใช้มาก่อนแต่ตอนใช้ไอโฟนเจ็ดที่ชอบอะไรเงี้ยส่วนของฝากก็จะเป็นน้องดอกไม้นะคะกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งพอๆกันเลยก็คือเราสองคนอ่ะใช้ไอโฟนเจ็ดเหมือนกันนะคะแล้วก็เป็นสีดำแต่ว่าผ่านทำเงาไงก็จะมีคราบนิดนึงของพิมเพิ่งซื้อก็ยังสะอาดอยู่นะคะก็เลยจะซื้อแบบนี้ไปในแล้วก็เดี๋ยวฟิล์มเลือกฟิล์มกระจกไปติดด้วยนะคะเพราะว่าตอนนี้ที่ใช้อยู่ก็ยังไม่มีฟิล์มเดี๋ยวฟิล์มนะคะขอติดฟิล์มกระจกก่อนนะคะก็เดี๋ยวเจอกันค่ะก็ป่านเจอต่างหูไงแล้วป่านอยากได้นี่นะคะแวบแรกมองเป็นกำไรค่ะสามารถใส่เป็นกำไรได้ก็คือต่างหูอ่ะเราสองคนชอบมากเพราะว่าเราเจาะหูกันหลายรูนะคะแต่ปานบอกว่าอยากเจาะเพิ่มอยากเจาะข้างในหูอุ้ยข้างในตัวนี้เจ็บเจ็บแบบเจ็บมากเพราะว่าตัวนี้มันเป็นตรงกระดูกอ่อนอ่ะพี่ว่ามันต้องเจ็บแน่แน่ชอบเชื่อมเชื่อมปานเขาเรียกว่าอะไรนะเสื้อตุ๊กตาป่ะแขนแบบเนี้ยตุ๊กตาอะไรตุ๊กตาอะไรอ่ะตุ๊กตาตัวปวบอะไรเงี้ยฝั่งนี้ก็มีของทานฝั่งนี้ก็เป็นเสื้อผ้านะคะเดี๋ยวเราจะไปดูฝั่งตรงข้ามกันนะคะที่เป็นตามซอยเนาะเดี๋ยวเราจะไปดูร้านDaddy, Synthet, Madbox, SOS มาให้หมดค่ะเราจะเดินนะคะเดินดูไปเรื่อยๆป้าสรุปทำไมมาโผล่ร้านเจ้าหัวอยากเจาะอยากเจาะแต่กลัวเข็มปะเนี่ย ดูดิจะเจาะตรงไหนเจาะตรงนี้เราจะพาป่านมาเจาะตรงนี้สู้ๆนี่เขาอุปกรณ์สะอาดไม่เป็นไรหรอกเขามีแอลกอฮอล์ล้างให้แค่นั่งนิ่งๆแล้วก็จึกไม่ใช่ว่าจอดเสร็จแล้วเดินเล่นไม่สนุกนะไม่เอานะตอนนี้นะคะเราอยู่ที่สยามสแควร์ซอย2นะคะเราก็มาโผล่อยู่ที่ร้านเมอร์เมดนะร้านนางเงือกของเราเราเข้าไปที่ร้านเลยดีไหมแต่ว่าร้านยังไม่เปิดอ่ะดิทุกคนหรือเปิดแล้วอ่ะอ๋อเขาเปิดเที่ยงนี่กี่โมงแล้วอ่ะ 11:48 ค่ะ 48 แต่ร้านเปิดเที่ยงไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเราเดินกลับมานะคะเดี๋ยวเราไปดูร้านแดดดี้แล้วร้านแดดดี้เปิดกี่โมงก็ไม่มีใครรู้นะคะเราก็จะเดินไปเรื่อยๆคนมันเจาะหูอีกรอบนึงไงอยากเหรออยากอยากใช่ไหมก็คือเมื่อกี้พาปั่นไปเจาะหูมานะคะเดี๋ยวเราจะแยกคลิปให้ปิ้งตรงนี้นะคะว่าปั่นไปเจาะหูมานี่ไงร้านแดดดี้เปิดยังไม่เปิดเปิดเที่ยงมั้ยเนี่ยโถถ้าเปิดเที่ยงนี่คือแบบอยากร้องไห้